อบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่1ประจำปี2560เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมบริษัทรอยัลเจมพาวิเลียนจำกัดนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโชคชัยเดชอมรพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ร่วมด้วยนายสาธิตกลิ่นพักดีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่1ประจำปี2560อย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ได้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมมือสนับสนุนกันและกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะในทุกพื้นที่ให้มีปริมาณลดลงต่อไปซึ่งระเบียบวาระในการประชุมเป็นการแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณการติดตั้งกล้องเรดไลท์แนวทางการดำเนินงานลดละเลิกโฟมและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้านนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวในที่ประชุมว่าจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีประชาชนผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจึงมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและน้ำเสียโดยพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยถึงวันละ800ตันเกินกว่าโรงเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดได้ดังนั้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังลักษณะนิสัยในเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่โรงเตาเผาอีกทางหนึ่งด้วยได้ดูแลอยู่นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวทางการดำเนินงานลดละเลิกโฟมนะครับในประเด็นนี้เป็นที่มามาจากการที่เรามีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งได้มีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่23มกราคม60นี้นะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธีระเป็นประธานนะครับแล้วในที่ประชุมก็มีตัวแทนจากอบต.นะครับของท่านนะครับในส่วนของที่ประชุมก็ได้มีผลการประชุมแล้วมีมติเรื่องของได้จะให้มอบหมายทางอบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการเรื่องการลดขยะนะครับประวัติผมจะมายังไงก็แล้วแต่เคยเท่าจริงไม่จริงแต่ผมไม่ใช่คนโหดร้ายแต่ผมเอาจริงเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากใครถามผมเห็นผู้ชายยังบอกเลยทางไทย PBS มาผมบอกคุณลืมเอาอุปกรณ์มาอย่างนะอะไรเครื่องจับเท็จเนี่ยคุณมาพูดกับผมเนี่ยคุณจับเท็จผมด้วยนะว่าผมพูดจริงไม่จริงแล้วผมบอกเลยผมมาที่นี่ท่านเคยมีประสบการณ์จากคนอื่นยังไงก็แล้วแต่อย่ามาใช้กับผมเพราะผมบอกแล้วอย่าวัดใจกับผมท่านแรงมาผมแรงกลับแน่เพราะผมเพียวนะผม transparency ผมโปรนะครับแต่ว่าอาจจะมีแรกๆไม่เข้าใจกันบ้างคนที่อยู่กับผมที่เป็นอยู่ท้องถิ่นจะรู้ดีผมโตจากท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาจริงแล้วผมเอาไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยผมมีเหตุผลพอผมก็ขอบคุณหลายคนนะเห็นมีท่านนายกสนใจนะครับอรุณแล้วก็อีกหลายคนนะผมจำไม่ได้ไปกันมั่วๆคนมันเยอะเกินตอนนั้นที่ท่านอุตส่าห์ไปให้กำลังใจ